รมดาแล้วเพลงข้าวไม่มีขายนี้ชื่อเพลงรักได้หรือเปล่าแล้วก็พออัดเสร็จน้ำท่วมพอดีก็เลยอาจารย์มนต์มาเปลี่ยนชื่อข้าวไม่มีขายพลิกเลยเปลี่ยนชื่อเลยเหรอครับพ่อช่วงที่ข้าวไม่มีขายก่อนที่จะข้าวไม่มีขายมันมีเพลงหนึ่งเกี่ยวกับน้ำท่วมเพลงนาล่มชัยชนะบุญโชตนั่นแหละยุคนั้นน้ำท่วมกันหมดทีเนี้ยอันนั้นก็นาล่มพอมาถึงนี่ข้าวไม่มีขายข้าวไม่มีขายเป็นเพลงผมว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกที่ใช้กองบองโก้กองบองโก้ของที่มือไถมุกเขาตีของเล่นปรุง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 นี่แหละเป็นดนตรีที่โดดเด่นมากเลยกองมองโก้ตีกับข้าวไม่มีขายกับเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงแรกเนี่ยสะดุดหูเลยนักจัดรายการเปิดปุ๊บโอ้โหเพลงนี้ดนตรีก็เพราะน้อยคนจะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเพลงดังข้าวไม่มีขายถูกเปลี่ยนชื่อกันแบบกระทันหันเลยนะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ดินฟ้าอากาศในตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าที่คุณอาสอนเพชรไม่เคยลืมเลยค่ะเพราะเป็นตำนานเพลงดังแจ้งเกิดที่ทำให้มีงานเข้าข้ามปีรับรางวัลนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำด้วยและขึ้นแท่นคนลูกทุ่งต้นแบบนะคะมีหลายคนพยายามยืนตำแหน่งเงาเสียงสอนเพชรค่ะแต่ลีลาลูกคอเสด็จ7ชั้นไม่เคยมีใครไปถึงนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะใช้เสียงโหนสูงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วความยากคือลูกคอค่ะที่ร้องออกมาเป็นลูกเล่นตามอารมณ์เพลงจนเกิดนิยามเทคนิคลูกคอก้องกังวานสุดเสียงสังนะคะเป็นมาตรฐานใหม่ให้นักร้องชายเมื่อ50ปีก่อนก็ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ละค่ะเพลงดีให้หนุ่มนาเสียงเด็ดร้องจนโด่งดังก็คือครูลพบุรีรัตน์นะคะจับทางเสียงได้เลยแต่งเพลงที่ใช้แต่เสียงคีย์สูงๆบางท่อนก็โหนเสียงขึ้นไปอีกค่ะจนเป็นลีลาเฉพาะตัวส่วนที่มาที่ไปของลูกคอเสด็จนะคะมาจากลูกพี่ลูกน้องอาดัมแดนสุพรรณนี่ละค่ะที่แนะทางให้อาสอนเพชรร้องนะคะซึ่งนักร้องลูกทุ่งชายเนี่ยโด่งดังมากในช่วงปี2513ถึง2519ค่ะตอนนั้นถึงขั้นตั้งวงใหญ่นะคะมีหางเครื่องคนสวยด้วยก็คือแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เห็นในรูปหรือเปล่าคะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในลูกวงด้วยนะคะซึ่งคุณอาสอนเพชรเนี่ยยังมีหลักฐานเป็นภาพใบเดิมที่เก็บไว้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะคะแนนนิยมยังทำให้ใช้ชีวิตสวนทางกับผู้คนมาหลาย10ปีนะคะพอทุกค่ำคืนต้องออกมาร้องเพลงมอบความสุขหน้าเวทีแบบนี้ส่วนเหตุผลที่ทำให้ดังนานเพราะว่ามีเพลงเด่นมาทั้งชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นหยิกแกมหยอกไอ้หวังตายแน่ใจจะขาดเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์ทำหล่นอภัยให้เรียมเสียน้ำตาที่คาเฟ่แล้วก็รักมา5ปีนี่ล่ะค่ะหน้าฉากเนี่ยประสบความสำเร็จล้นหลามนะคะแต่แทบไม่มีใครรู้เลยว่าหลังม่านต้องปรับตัวหนักมากเพราะปัญหาของนักร้องขั้นเทพก็คือพูดน้อยเขินอายจนผู้ชมเคยทักว่ายิ่งหรือเปล่าเป็นที่มาของการมีโฆษกประจำตัวมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วค่ะที่ต้องคอยขึ้นเวทีแนะนำตัวให้ยอกแซวส่งมุกกันซึ่งทั้งหมดต้องซักซ้อมกันอย่างหนักหลังเวทีนะคะพอลูกทุ่งคนดังอยากให้นักฟังได้สนุกครบอรรถรสหน้าเวทีด้วยส่วนโฆษกประจำตัวคนล่าสุดคนนี้นะคะคุณเกรียงไกรวงโสภาหรือคุณน้ำฝนบอกว่าคุณอาเนี่ยชอบให้ตัวเองอยู่ใกล้ๆมีไว้ก็อุ่นใจค่ะเราจะมีกรของพ่อต่างหากประมาณจากอดีตผ่านมาจานจารึกบทบันทึกคนอู่ทองจากท้องทุ่งลาสุพรรณทันโผยผินบินสู่กรุงหวังเรืองรุ่งเป็นนักร้องก้องเมคาแฟนเมตตาฟ้าบันดาลส่งผลให้ข้าวไม่มีขายดังไกลไปทั่วราชเสาอากาศทองคำพระราชทานองค์ราชาสิ่งสูงค่าฟ้าบันดาลคนภูธรช่วงเวลาต่อจากนี้รอยยิ้มอันแสนหวานประสานด้วยเสียงปรบมือให้การต้อนรับกับหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณไปขึ้นเลยก่อนจะจากไปในวัย73ปีนะคะไม่มีสักวันเลยที่จะไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงค่ะยิ่งช่วงท้ายของชีวิตหันมาจับทางรำวงเพิ่มสปีดเพลงให้ร้องไวขึ้นอีกแต่คุณอาบอกว่าไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักร้องมืออาชีพนะคะแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดค่ะคุณผู้ชมคือ2ปีหลังมานี้มีโควิด-19ทำให้คุณอาสอนเพชรไม่ได้ออกไปร้องเพลงเกือบจะซึมเศร้าเลยนะคะที่ไม่ได้เจอกับแฟนเพลงค่ะเคยเล่าไว้ในรายการสารพันลันทุ่งว่าเหงามากหากไม่ได้เจอหน้าแฟนเพลงนะคะ
ระยะหลังปล่อยมือมากขึ้นค่ะฝากวงไว้กับลูกชายพี่แขกสิริโชคที่ดูแลแทนคุณพ่อทุกอย่างนะคะรวมถึงจากนี้คือการรักษาคุณภาพของสอนสุพรรณโชว์ให้ยังอยู่ต่อไปก็เป็นความยากและท้าทายค่ะซึ่งไม่ใช่แค่น้ำเสียงคุณภาพและการยืนหยัดเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนมาโดยตลอดแต่คุณอาสอนเพชรยังสร้างอีกตำนานลูกทุ่งเลือดสุพรรณดาวดังที่จะไม่มีวันลับไปจากวงการค่ะ